วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีโชว์พิเศษมาให้ทุกคนได้ดูนะเรามีการอัปเกรดอุปกรณ์นิดหน่อยนะเนื่องจากว่า iPhone เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กผมก็เลยลองเปลี่ยนเป็น iPad Pro ของผมนะว่าจะสามารถที่จะจับใบหน้าและทำให้ทุกคนเห็นได้หรือเปล่าและก็ผมก็เอาภาพจาก iPad นะมาให้ทุกคนได้ชมกันนะว่าการขยับปากของผมเนี่ยมีประสิทธิภาพแค่ไหนคุณจะเห็นว่ามันสามารถที่จะคุมทั้งใบหน้าของเราได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราใช้เว็บแคมเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะคุมได้ละเอียดขนาดนี้นะอันนี้คือประสิทธิภาพของ iOS นะซึ่งมีประโยชน์มากๆนะในการที่เราจะทำการสร้างตัวอวตารขึ้นมา